ว่าไปน้องพี่ก็สวยเหมือนกันนะดูดีดีอ่ะสวยกว่าพี่อย่ามาหลอกฉันเล่นเลยนี่ฉันเคยถามพ่อบ่อยๆนะว่าพ่อหยิบฉันผิดมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่หรอกแกก็คิดมากไปฉันว่าแกไม่ดูแลตัวเองมากกว่าแล้วอีกอย่างพ่อก็ใช้งานแกมากเกินไปแกก็เลยดูไม่ปิ๊งเหมือนพี่นี่พี่จะบอกพ่อให้เลิกใช้งานแกได้แล้วพรุ่งนี้เราไปห้างกันนะพี่จะซื้อครีมบำรุงมาให้แกคราวนี้แกจะได้งามอย่างกับพระจันทร์ไงฉันว่าไม่เอาดีกว่าหน้าฉันอะกลมเหมือนพระจันทร์ใครเขาจะไปเอาไม่เห็นกลมเลย คุณยุทธพงศ์พรุ่งนี้ถึงกำหนดที่คุณจะต้องส่งตัวลูกสาวให้คุณหลินแล้วนะพรุ่งนี้เหรอครับใช่ในเมื่อคุณไม่มีเงินมาใช้หนี้คุณหลินคุณก็ต้องส่งตัวลูกสาวมาใช้หนี้ตามสัญญาคุณจำเอาไว้ถ้าหากคุณบิดพลิ้วแล้วก็คุณไม่มีชีวิตรอดแน่ได้ครับผมจะเตรียมให้พร้อม先生，有电话。我来通信。ผมโทรหานายยุทธพงศ์เรื่องธนาคารนะครับแล้วมันว่าไงไม่มีปัญหาครับมันจะส่งตัวลูกสาวให้ผมวันนี้ดีถ้าได้ตัวแล้วก็พามาที่นี่เลยกลับบ้านมาตั้งแต่คาบที่สองแล้วอ่ะอ้าวพี่นันเป็นอะไรไม่สบายหรอไม่รู้สินันบอกว่าพ่อมารับอ่ะพ่อมารับใช่พี่ไปนะไปนะ
หรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนาอะไรอะพ่อพ่อมีเรื่องอยากจะบอกลูกคือไอ้ธุรกิจของพ่อน่ะมันเจ๊งนานแล้วใช่หนูว่าละแล้วตอนนี้พ่อก็ติดหนี้เจ้าพ่อมาเฟียใช่เฮ้ยพ่อนี่หนูพูดเล่นนะมันเป็นเรื่องจริงกับพี่นันยังไม่กลับไม่มีใครอยู่ทำไมเปิดประตูทิ้งไว้หรือว่าCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ